สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับพี่บิ๊กสายกราฟอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวตอนนี้พี่บิ๊กมาสั้นๆนะ Bitcoin BTC และเหรียญยายมาดูเป้าต้านกันไปต่อได้ไหมทั้ง2เหรียญพี่บิ๊กมีเป้า CF แล้วนะทั้ง2เหรียญไปต่อได้ไหมไปต่อได้ถ้ามันจะไปนะครับถ้ามันจะไปต่อได้ไหมไปต่อได้เลยพี่บิ๊กบอกเลยอย่างนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยอันดับแรกพี่บิ๊กขอตัวเล็กก่อนนะครับตัวเล็กก่อนนะครับไปอย่างไวๆเลยนะเริ่มจากบิตคอยน์ก่อนนะเหรียญพี่ใหญ่กว่าเราเลยเหรียญพี่ใหญ่ของเรานะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็นยังไงมั่งครับขึ้นกระฉูดมาเลยนะครับไม่ยอมลงมาเลยเนาะไปต่อได้ไหมคือไทม์เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาถึงเป้าต้านที่แข็งมากๆของไทม์เฟรมเดย์แล้วนะมันพร้อมที่จะลงได้ทุกเมื่อของไทม์เฟรมเดย์และตอนนี้มันโอเวอร์บอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเหลือรอโอเวอร์โซลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้4ชั่วโมงเนี่ยมันรอย่อออกมานะครับประกาศพี่วิกมาละมันรอย่อลงมาแต่ว่ามันไทม์เฟรมเนี่ย4ชั่วโมงอ่ะมันโอเวอร์บอทแล้วแล้วมันโอเวอร์โซลงมาแค่ครึ่งทางเองแล้วกราฟมันลงมานิดเดียวเองแสดงว่ามีโอกาสไปต่อไหมมีนะครับตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันทำไฮยกโลยกไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงมาคราวนี้น่าจะยกโลอยู่แล้วแหละโลอันเก่าอยู่ตั้งตรงนี้ของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะขอบอกก่อนนะแล้วก็ไฮเดิมมันอยู่ตรงนี้ไฮใหม่มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นขาขึ้นแล้ว1แต้มเต็มๆถามว่าไปต่อได้ไหมครับพี่บิ๊กไปต่อได้สิแบบนี้ถ้ามันไม่กลับหัวนะถ้ามันไม่เปลี่ยนทรงนะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนทรงนะครับไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กได้เลยถ้าไทม์เฟรมเล็กไม่เสียทรงไปต่อได้ไหมไปต่อได้เดี๋ยวมาดูเป้าแม่นกันตอนนี้นะวันเสาร์นะครับตอนนี้วันเสาร์ประมาณบ่ายเที่ยงครึ่งประมาณเที่ยง40นะวันเสาร์เที่ยง40ตอนนี้ราคาบิตคอยน์อยู่ที่1,840,000เดี๋ยวพี่บิ๊กย่อยไปดูไทม์เฟรมเล็กกันไทม์เฟรม60กันเป็นยังไงมั่งพี่บิ๊กไทม์เฟรม60นะครับเป็นยังไงมั่งเฮ้ยผ่านไฮนะถึงแม้มันจะผ่านไฮเป็นหน่อยก็ตีดเดียวเองก็เหอะแต่ก็ผ่านนะครับแล้วตรงนี้ยกโลมั้ยยกโลแน่นอนโลมันอันเก่าอยู่ตั้งใต้นู่นแน่นอนขาขึ้นกำลังจะกลับเป็นโอเวอร์บอทแล้วแต่โอเวอร์บอทรอบเนี้ยเฮ้ยมันเหมือนจะแบบเฮ้ยมันก็อันเก่าเหมือนกันนะมันไม่ยอมโอเวอร์โซแสดงว่ามันโอเวอร์โซของไทม์เฟรมเล็กเดี๋ยวเราก็ไม่ช่างมันเรื่องของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวพี่วิกไปดูขอดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนนะว่ามีแบร์ไดบูไดอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงตึ๊ดๆๆยังไม่มีนะครับบูไดแบร์ไดยังไม่มีเลยนะของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปดูที่ไทม์เฟรม60ใหม่ไทม์เฟรม60เป็นยังไงมั่งครับพี่วิกแน่นอนเป็นขาขึ้นเบรกไฮยกไฮขึ้นไปแล้วนะฮะเบรกไฮยกไฮขึ้นไปแล้วแล้วมันไม่ยอมโอเวอร์โซนน่ะสิมันไม่ยอมโอเวอร์โซนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอมันจบโอเวอร์โซนดีๆดูซิว่ามันจะยกโลตรงนี้ไหมถ้าไม่หลุดโลตรงนี้มีโอกาสไปต่อสูงไหมสูงนะครับมีโอกาสไปต่อสูงไหมสูงนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูเป้าแม่นพร้อมทำเฟรม15กันถ้าไม่เห็นเด่นชัดเดี๋ยวพี่บิ๊กถอยกลับมาใหม่ได้ทำเฟรม15เป็นยังไงมั่งนะครับทำเฟรม15บิตคอยน์เป็นยังไงบ้างขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็หลุดลงมาหน่อยนึงแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันกำลังจะโอเวอร์โซลงมาแล้วยกโลรับรองเดี๋ยวมีโอกาสไปต่อไหมมีนะฮะตอนนี้1,840,000มาดูเป้าแม่นกันเลยนะครับเป้าแม่นนะครับอย่างที่พี่บอกเส้นสีฟ้ามันคือเป้าสุดๆของทำเฟรมใหญ่ขึ้นมาละทำเฟรมเดย์ใหญ่ๆเลยนะไปต่อได้ไหมโอ้เก็บไม่หมดพี่บิ๊กขอถอยไปทำเฟรม60นะไปต่อได้นะเนี่ยสีฟ้ามันคือสุดๆแล้วต้องทำการย่อเยอะนะไม่รู้มันจะย่อจบลงหรือเปล่าเป้าแนวรับก่อน1,800,000 ถ้วนประมาณ1,801,000ก็ประมาณ1,800,000 ถ้วนนั่นแหละหรือว่า1,770,000ก็ได้นะมาถึงแนวรับนี้ก็ได้นะแถมว่ายังขึ้นต่อได้ไหมก็ขึ้นต่อได้แต่ว่าจะช้ากว่าเดิมแค่นั้นเองแนวรับ2แนวรับนี้แข็งไหมแข็งนะฮะเพราะว่าคิดว่ามันแนวรับเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยรับรองต้องมีการรีบาวด์ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้ามา1,770,000เนี่ยมันจะขึ้นได้ช้านะพี่บิ๊กคิดว่าถ้าเกิดมันย่อเนี่ยมันอาจจะไม่ย่อมาถึงนี้ก็ได้มันจะแค่นี้รับปุ๊บไปต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดย่อให้มันจบนะถ้าย่อให้มันดีจริงๆนะมันควรจะมาที่1,800,000ตรงนี้1,800,000ตรงนี้ได้เลยนะถ้ามันจะมานะแต่ถ้าเกิดไม่มามันย่อลงนิดเดียวแล้วมันไปได้ไหมไปได้นะเป้าต้านที่พี่บิ๊กตีไว้อ่อนๆเลยอันแรก1,890,000ไม่ถึง1,900,000นะแต่มีนถึง1,900,000นะก็คือตรงนี้เลยครับผม1,990,000ประมาณและ1,920,000 2เส้นนี้แข็งไหมแข็งนะ2เส้นนี้แข็งนะมาถึง2เส้นนี้รับรองต้องมีการย่อสักเส้นหนึ่งเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับต้องมีการย่อนะครับอาจจะไม่ได้ย่อเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจก่อนอาจจะไม่ย่อถึงขนาดเหมือนเส้นสีฟ้าไม่ได้ย่อเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าเส้นสีฟ้ามันเป็นของเส้นใหญ่มากๆมันแข็งมากๆนะฮะมันต้องย่อเยอะเส้นสีฟ้ามันก็เลยย่อลงมาเยอะเลย
มันก็เลยย่อลงมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าเส้นสีเขียวเนี่ยที่พี่พิกตีไว้ตรงเนี้ย2เส้นเนี้ยไม่ได้แข็งขนาดเส้นสีฟ้าต้องย่อเยอะขนาดนี้นะมันอาจจะย่อก็ได้แต่ว่าพี่วิคาดหวังว่าถ้าเกิดมันจะไปต่อมันจะย่อไม่เยอะแต่ถ้าเกิดมันย่อแล้วไปต่อไม่ได้มันก็ลงพูดพลาดอะไรของมันไปเลยนะมีสูงสุดตอนนี้ทำได้อยู่ที่เท่าไหร่ 1,960,000 แต่ว่าเป็นไปได้ไหมก็พี่บิ๊กคิดว่ามันน่าจะมาที่ประมาณเส้นนี้หรือเส้นนี้แค่นั้นเองพี่บิ๊กถ้าเกิดขึ้นขาขึ้นนะพี่บิ๊กไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นะ 1,960,000 น่าจะยังไม่น่าจะถึงคิดว่านะแต่บางทีมันจะกาวเมื่อกาวได้นะแต่ว่ารอบนี้พี่บิ๊กคิดว่าน่าจะมาถึงประมาณ 1,900,000 หรือว่า 1,920,000 บวกลบประมาณนี้ถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะขอไปดูที่ Time Frame 15แล้วเดี๋ยวไปดูเหรียญใหญ่สั้นๆเร็วๆกันจะได้เฮ้ยดูว่าตอนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีย่อก่อนให้เก็บของเพิ่มแล้วไปปล่อยได้ถ้าเกิดใครอยากได้ของนะ Time Frame 15เป็นยังไงบ้างพี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยสวยนะเพราะว่ามันกำลังจะยกโอเวอร์โซลลงมาแล้วยกโลนั่นเองมันโอเวอร์โซลลงมาแล้วไปต่อได้ไหมไปต่อได้เลยลุ้นเบรกไฮตรงนี้ก่อนสเต็ปแรกจบนะครับแล้วก็ไปต่อตรงนี้ได้เลยง่ายๆนะครับโอเคไหมได้นะของ Bitcoin เหรียญใหญ่นะสั้นๆเลยดูเลยนะครับตอนนี้ถ้าไปจะไปก็ไปได้เลยนะคาดหวังขนาดไหนผมคาดหวังแค่ตรงนี้เองแต่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็ไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะลองบวกลบแล้วก็เฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เองไม่กี่บาทนะครับใครยังไม่มีของลองเข้าเล่นๆกุ๊บกิ๊บอะไรก็ได้นะวันเสาร์อยู่บ้านชิลๆหรือว่ารอแบบฝนตกไปไหนไม่ได้ แล้วแต่นะครับไม่แนะนำให้ซื้อขายตามนะครับเอาไปวางแผนประหนวกกับวางแผนของแต่ละคนได้เลยนะโอเคต่อไปเบิกตัวยายรอนานมากยายโอ้โหรอมาเป็นแบบเดือนนึงอะเท่าไหร่นะตั้งแต่ปลายเดือนกันยาเอ้ยอาทิตย์หนึ่งป่ะโอ้โหรอแบบปิดป้าเลยตอนนี้2บาทนะตอนเช้าเพิ่งพรวดมาตั้งแต่เช้ามืดพรวดมาจากบาท80มาเป็น2บาทตอนนี้ยายอัปเดต2บาทขึ้นมา 0.2 10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% นะหรือเปล่าใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะครับถอยหลังไปดูทาวเฟรมใหญ่ก่อนถอยหลังไปดูทางเฟรมใหญ่4ชั่วโมงโอ้โหเป็นไงปี๊ดแท่งแม่ง8เมตรกินกาวมาเปล่ายายไปกินน้ำกระท่อมมาหรือเปล่านะครับน้ำกระท่อมหรือเปล่ายายเปิดฟืดปาร์ตมาเลยที่พี่บิ๊กบอกแล้วไลฟ์เมื่อวันไหนนะวันพฤหัสที่ผ่านมาวันนี้วันเสาร์เนี่ยมันมีสัญญาณขาขึ้นยกโลเป็นที่เรียบร้อยขึ้นสวยไหมสวยเลยใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสปะหวาใช่67ประมาณนั่นแหละใช่ไหมที่พี่บิ๊กบอกว่ามียกโลสวยไหมสวยที่พี่บิ๊กมี3เหรียญขึ้นทั้ง3เหรียญจำได้ไหมกาวแม่ทั้ง3เหรียญอื่นแม่งตกกัน3เหรียญนี้กามีอะไรมีเนียมีเอด้ามีอะไรอ่ะอะไรอีกตัวนึงจำไม่ได้ละจำไม่ได้แล้วอีกตัวนึงใครนะดอทป่ะหรือจำไม่ได้แล้วขออภัยนะครับแล้วก็มี IOT ที่ขอกันมาแล้วดูเฮ้ยมันสวยนะไปได้แล้วมันก็ไปจริงๆนะครับยายนะครับไม่ทำให้ผิดหวังน้ำกระท่อมเป็นเหตุนะครับหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้2 บาทนะไปต่อได้ไหมไปต่อได้มีเป้า CF อย่างพี่บิ๊กมีแล้วครับผมไปดูทำเฟรมเล็กกันเลย15นะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่2บาทนะครับโอ้โหระหว่างที่พี่บิ๊กตีแม่งก็พรวดลงมาละพรวดลงมาเลยตอนนี้มีราวรับอ่อนๆคือ2.70 2บาทไม่ใช่โทษทีพูดผิด2.07 อ่อนๆเลยนะแล้วแนวรับอ่อนๆอีกทีนึงก็คือ 2.03 อ่อนๆ นะเพราะว่าตอนนี้มีแต่ขาขึ้นอ่อนๆ นะเบเลยแล้วมันกำลังโอเวอร์โซลงมาครึ่งทางแล้วยังไม่จบนะยังไปต่อได้ก็เลยคิดว่าน่าจะ 2.03 ไปต่อได้ไหมหมายความว่าลงต่อได้ไหมเฮ้ยลงต่อได้นะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณขาลงยังไม่ชัดเจนมันอาจจะทำสัญญาณขาลงก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างที่เหมือนเหรียญใหญ่อ่ะมันมาเส้นสีม่วงพี่บิ๊กให้ไปคราวที่แล้วเส้นสีม่วงคราวที่แล้วคือแนวต้านใหญ่แข็งเลยนะให้ตั้งนานละ 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้วถ้าใครจำได้พี่บิ๊กขออนุญาตลบนะแล้วมันก็มีต้านตรงนี้อีกเส้นนึงแล้วมันก็ไปต้านตรงนี้แข็งไหมแข็งเหมือนกันนะแข็งแล้วมันต้องการย่ออยู่แล้วแหละคิดว่าตรงนี้ย่อมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ย่อนี้แล้วขึ้นไปอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่นี้ก็ได้นะมันอาจจะย่อแบบเป็นเวฟเหมือนเหรียญใหญ่อ่ะเป็นเวฟอย่างเงี้ยนะเป็นเวฟแบบไซด์เวย์อะไรอย่างงี้แล้วไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะถ้ามันประมาณนี้ก็ประมาณนี้สวยเลยเหมือนกันเป้าต้านถ้ามันย่อแล้วไทม์เฟรม15หรือใครอยากเก็บของเพิ่มเหรียญใหญ่เก็บยายตอนนี้ยายกำลังเมาไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนสติทันหรือเปล่านะถ้าอยากให้ยายมึนๆเมาๆพรวดๆไปนะก็ลองลุ้นดูได้นะครับรอลุ้นเก็บได้เป้าต้าน CF มั้ย CF อยู่ที่ 2.19 หรือใครมีของแล้วยังไม่กล้าปล่อยใครมีของแล้วยังไม่กล้าปล่อยกลัวว่าจะขายหมูหรืออะไรยังไงแบ่งไม้ก็ได้นะครับแบ่งไม้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เรโชที่พี่บิ๊กเคยแนะนำอยู่เป็นประจำนะครับลุ้นที่ 2.19 ได้ไหมลุ้นได้นะฮะแล้วลุ้น 2.23 ได้ไหมก็ลุ้นได้แต่แบบ 2.03 ไม่ได้แข็งเท่า 2.19 มา 2.19 อันนี้นะ 2.19 รับรองมีการย่อให้เห็น
มีการย่อให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับ 2.19 แต่ถ้าเกิดทะลุไป 2.23 แล้วก็อาจจะไม่ได้ย่อเท่าไหร่แล้วเป้าเก่าๆเลยนะเมาเก่าๆเลย 3.23 ยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่หลุด 1.75 แบบแต่ก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ 3.23 เพราะว่ายังไม่หลุด 1.75 ถ้าหลุด 1.75 ตรงนี้เมื่อไหร่ตรงนี้มันคาที่ 1.75 พอดีไงมันเลยไม่หลุดไงมันเหมือนอัลกอริทึมเป๊ะเลยว่าที่พี่บิ๊กบอกอ่ะคาไอ้ 1.75 พี่บิ๊กไลฟ์ไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วมั้งตั้งแต่แบบตั้งนานแล้วอ่ะเดือนไหนจะไม่ได้กันยาประมาณช่วงไหนไม่รู้ตั้งแต่กลางเดือนหรือต้นเดือนกันยาไม่รู้ไอ้เป้าเนี้ยเราไปหาดูได้เลยนะแล้วมันก็ไม่ยอมหลุดแต่ถ้าเกิดหลุดก็คือไม่มีนะลบทิ้งได้เลยนะโอเคป่ะนะครับโอเคมั้ยนี่คือเป้าของยายไปต่อได้มั้ยลงได้ไปต่อได้อีกแก๊กนึงใหญ่ๆนะครับถ้ามันจะไปนะแต่ถ้ามันไม่ไปย่อต่อได้มั้ยย่อต่อได้ไม่ผิดแปลกอะไรเลยนะตอนนี้4ชั่วโมงมันโอเวอร์บอทแล้วแต่ยังไม่จบรอมันไขว้กันแล้วก็รอโอเวอร์โซย่อรอบหนึ่งจบแค่นั้นเองมีโอกาสลากเลยไปถึงข้างบนไหมแล้วค่อยจบโอเวอร์โซก็ได้แล้วแต่มันรอดูที่ทางเฟรมย่อยได้เลยดูที่ทางเฟรม15เป็นหลักได้เลยครับของยายโอเคแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมแชร์ Subscribe กดกระดิ่งให้พี่บิ๊กด้วยขอแชร์ให้เพื่อนเลยนะครับขอหัวใจให้พี่บิ๊กเลยนะครับใครเทรดได้กลับมาแชร์ให้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ